สวัสดีค่ะไอนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่อง Apple Watch รุ่นใหม่ค่ะที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะใช้ชื่อว่า Apple Watch Series 10 หรือว่า Apple Watch 10 นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า Apple Watch รุ่นใหม่นี้จะมีสเปคและหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วมีข่าวลืออะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปชม Apple Watch รุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวไอ้ขอย้อนรอยไปรุ่นแรกกันดีกว่าค่ะว่า Apple Watch รุ่นแรกเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างสำหรับ Apple Watch รุ่นแรกนะคะเปิดตัวในวันที่ 9 กันยายนค่ะในปี 2014 และเริ่มขายในปี 2015 สำหรับการเปิดตัว Apple Watch รุ่นแรกนะคะเปิดตัวในงาน September Event 2014 ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นงานเดียวกับการเปิดตัว iPhone 6 และ iPhone 6 Plus เลยค่ะสำหรับการเปิดขายนะคะเปิดขายในวันที่ 24 เมษายน ปี 2015 ถ้านับจากงานเปิดตัวเนี่ยก็ราวๆ 7 เดือนเลยค่ะที่จะเริ่มเปิดขายพอขายมาได้สักพักนะคะก็เลิกผลิตในวันที่ 7 กันยายน ปี 2016 ค่ะและ Apple Watch รุ่นแรกนะคะมีขนาด 38 มม แล้วก็ขนาด 42 มม นั่นเองในเรื่องของสเปคนะคะ Apple Watch รุ่นแรกเนี่ยใช้ชิปประมวลผล Apple S1 ค่ะและมี Single Core 520 MHz สำหรับจุดเด่นของ Apple Watch รุ่นแรกนะคะก็คือ Apple เนี่ยจะมีรุ่น Edition ที่ใช้วัสดุพรีเมียมให้เลือกด้วยค่ะณตอนนี้นะคะก็เป็นปี 2024 พอดีค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าทาง Apple เนี่ยจะนับวันเปิดตัวหรือว่าวันเปิดขายในการครบรอบ 10 ปีของ Apple Watch ค่ะถ้าสมมุตินะคะว่าทาง Apple เนี่ยเลือกปีนี้เป็นปีครบรอบนะคะก็อาจจะใช้คำว่า Apple Watch 10 เหมือนกับ iPhone 10 เลยค่ะแล้วสำหรับ Apple Watch 10 นะคะก็มีหลายๆข่าวลือเลยค่ะว่าจะมีในเรื่องของการปรับดีไซน์ใหม่หมดเลยอาจจะมีความบางลงแล้วก็มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นค่ะลักษณะนะคะก็จะคล้ายๆกับ iPhone X ค่ะที่มีการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นครบรอบ10ปีของ iPhone นั่นเองแล้วการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่นี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวไอเล่าให้ฟังค่ะสำหรับ iPhone X นะคะเปิดตัวในวันที่ 12 กันยายน ปี 2017 ค่ะและเปิดขายครั้งแรกนะคะนั่นก็คือวันที่ 3 พฤศจิกายน ปี 2017 นั่นเองสำหรับรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นรุ่นครบรอบ10ปีของ iPhone เลยค่ะและมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ครั้งแรกด้วยนะคะและยังมีครั้งแรกหลายอย่างอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมี Face ID ครั้งแรกการมีรอยบากครั้งแรกแล้วก็เป็นการอัปเกรดและการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ iPhone เคยมีมาเลยค่ะกลับมาที่ Apple Watch กันบ้างดีกว่าค่ะถ้าสมมุติว่าทาง Apple เนี่ยเลือกใช้คำว่า Apple Watch 10 จะมีรายละเอียดยังไงบ้างสำหรับ Apple Watch 10 นะคะถือว่าเป็นรุ่นครบรอบ10ปีของ Apple Watch เลยค่ะคาดว่านะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอ Micro LED ที่เคยลือไว้นะคะว่าจะได้เห็นใน Apple Watch ปี 2024 ค่ะซึ่งหน้าจอนี้นะคะก็ถือว่าจะมีสีสันที่สดใสแล้วก็คมชัดกว่าหน้าจอ OLED เลยค่ะและยังมีรายงานอีกนะคะว่า Apple Watch 10 เนี่ยจะรองรับกับฟีเจอร์ตรวจวัดความดันโลหิตด้วยนะคะในเรื่องของดีไซน์นะคะมีข่าวลือค่ะว่าจะปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะและมีข่าวลืออีกนะคะว่าทาง Apple เนี่ยวางแผนว่าจะปรับดีไซน์ Apple Watch ให้บางลงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะ Apple เนี่ยได้เปิดตัว iPad Pro ชิป M4 ที่เป็นรุ่นบางพิเศษค่ะนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่คาดว่าจะเป็นต้นแบบของการออกแบบสินค้าของ Apple ในรุ่นต่อๆไปให้บางลงค่ะเพราะว่ายังมีข่าวลืออีกนะคะว่าในอนาคตทาง Apple จะมีแผนการปรับดีไซน์ผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์เลยค่ะให้บางลงและเบาที่สุดไม่ว่าจะเป็น iPhone 17 MacBook Pro หรือว่า Apple Watch ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ค่ะมากันที่เรื่องของขนาดตัวเครื่องกันบ้างนะคะมีข่าวลือค่ะว่าขนาดจะใกล้เคียงกับ Apple Watch Ultra นั่นหมายความว่ารุ่นใหม่นี้นะคะก็จะใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมค่ะแล้วถ้าใช้ชื่อว่า Apple Watch Series 10 ล่ะจะมีข่าวลือยังไงบ้างสำหรับ Apple Watch Series 10 นะคะมีข่าวลือค่ะว่าดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆกับ Apple Watch Series 9 และ Apple Watch Series 10 ในปี 2024 นะคะมีข่าวลือว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะบางลงแล้วหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนกันค่ะโดย Apple Watch Series 10 นะคะจะมีอยู่2ขนาดด้วยกันค่ะซึ่งจากเดิมนะคะขนาด 41 มม เพิ่มมาเป็น 45 มม ค่ะและอีกขนาดหนึ่งนะคะก็คือ 45 มม เพิ่มมาเป็น 49 มม ซึ่งเพิ่มจากขนาดปัจจุบันมาถึง 4 มม เลยค่ะและ Apple Watch Series 10 นะคะจะมีฟีเจอร์ในการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดความดันโลหิตเข้าไปใน Apple Watch ด้วยทำให้รุ่นนี้นะคะต้องการแบตเตอรี่ที่มีความจุที่มากขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่รอดีไซน์ของ Apple Watch Series 10 ล่าสุดเนี่ยมีภาพหลุดมาแล้วค่ะซึ่งดีไซน์นะคะก็คล้ายๆกับ Apple Watch Series 9 เลยค่ะสำหรับสิ่งที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิมนะคะนั่นก็คือช่องใส่สายนั่นเองค่ะมีข่าวลือนะคะว่าตัวช่องใส่สายเนี่ยจะไม่สามารถใส่กับรุ่นเก่าได้ค่ะ ค่ะสรุปแล้วนะคะ Apple Watch รุ่นใหม่เนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวในปี 2024 ค่ะและคาดว่าจะเริ่มเปิดขายในปี 2025 เพราะอย่างที่เล่าไปข้างต้นนะคะว่าเดิมทีเนี่ยทาง Apple Watch รุ่นแรกเปิดตัวในปี 2014 ค่ะและก็เริ่มขายในปี 2015 นั่นเองดังนั้นนะคะทาง Apple เนี่ยอาจจะเลือกใช้วันที่ใดก็ได้ค่ะที่จะเป็นรุ่นครบรอบ 10 ปีของ Apple Watch แต่สำหรับการเปิดตัว Apple Watch Series 10 หรือว่า Apple Watch 10 นะคะไอคิดว่าน่าจะเปิดตัวปีนี้ค่ะและเริ่มขายในปี 2025แต่ที่แน่ๆนะคะไอคิดว่าน่าจะใช้คำว่า Apple Watch 10 มากกว่า Apple Watch Series 10 ค่ะแต่ถ้าทาง Apple เนี่ยไม่ใช้ Apple Watch 10 แล้วไปใช้ชื่อ Apple Watch Series 10 ก็อาจจะใช้ดีไซน์เดิมค่ะที่อิงมาจาก Apple Watch Series 9 นั่นก็คือจะมีการปรับสเปคให้ดีมากขึ้นและมีการลดขอบจอให้มีความบางลงค่ะซึ่ง Apple Watch นะคะก็ใช้ดีไซน์เดิมมาตั้งแต่ Apple Watch Series 4 แล้วค่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันดีกว่าว่า Apple Watch รุ่นใหม่นี้จะไปในทิศทางไหนแล้วเป็นไปตามข่าวลือหรือเปล่ามารอติดตามกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วไอ้นะคะก็อยากฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ